มีบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยนะครับมาเทียบฟอร์มกัน performance ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่นอนทั้งคู่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังระยะเวลาที่เหลือนั้นจะเริ่มชะลอตัวถดถอยลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจสภาพอากาศตลาดแรงงานรวมไปถึงจะมีการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนไม่แน่นอนในสหรัฐสูงมากตรงกันข้ามกับประเทศไทยครับซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนั้นมองในแง่บวกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยนั้นจะค่อยๆพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้เปิดเผยรายงานสภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม2567ครับเศรษฐกิจสหรัฐและไทยโดยพบว่าสหรัฐนั้นกำลังส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปีธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นคาดการณ์ว่าจะปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้นคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังได้ครับท่ามกลางความเสี่ยงซึ่งยังคงสูงนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าอาจจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 2.5 ตลอดทั้งปีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐครับเติบโตได้ดีเกินคาดในช่วงไตรมาสที่2แต่ขณะนี้เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคตลาดแรงงานชะลอตัวลงมีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจโลกแต่ไม่ว่าจะเป็นพรรค Republican หรือว่า Democrat ชนะเสียงข้างมากในสภาคอนเกรสอย่างไรก็ตามทั้ง2ฝ่ายนั้นมีนโยบายที่จะกีดการปะทะทางด้านการค้ากับจีนและหากท่านโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีได้รับเลือกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าที่เข้มงวดมากขึ้นไม่เพียงแค่จีนเท่านั้นครับแต่ยังหมายรวมถึงประเทศอื่นๆด้วยซึ่งอาจจะทำให้การค้าโลกนั้นปั่นป่วนผันผวนมากยิ่งขึ้นในส่วนของเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐที่เร่งตัวรวมไปถึงการส่งออกที่ขยายตัวได้ครับท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงเชิงลบก็เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในประเทศต่างประเทศรวมทั้งภาคการผลิตของไทยนั้นยังคงอ่อนแอเนื่องจากมีการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนและความสามารถในการผลิตของไทยซึ่งลดลงขณะเดียวกันครับผลผลิตทางการเกษตรนั้นก็ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่น่าเอื้ออำนวยและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นปรับตัวลดลงไปสู่ระดับ 87.2 ซึ่งลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคม2023ลดลงต่ำที่สุดในรอบ2ปีนะครับเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ